อุบลราชธานีจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันจักรีอุบลราชธานีมีมติไม่เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลชาวบ้านคำนางรวยรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเสื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่7เมษายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์โดยนำส่วนราชการและองค์กรต่างๆเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการสงครามศาสนาการปกครองและด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่และทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกๆด้านทุกๆสาขาโดยมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันจักรี6เมษายน2564ที่วัดวารินทรารามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีได้นำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นพระประถมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีจึงร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยเชิญชวนข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจโดยก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่ออาณาประชาราษฎรชาวไทยอุบลราชธานีมีมติไม่เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในวงกว้างที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการหารือพิจารณาจัดการน้ำเขื่อนปากมูลหลังจากอำเภอพิบูลมังสาหารมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำให้เห็นโขดหินบริเวณแก่งสะพือระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2564ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งปัจจุบันเขื่อนปากมูลได้รักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไม่ให้ต่ำกว่า107เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการลดระดับน้ำจนเห็นโขดหินบริเวณแก่งสะพือจะต้องลดระดับลดลงเหลือ 106.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางและยกระดับน้ำขึ้น 107 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางภายหลังเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะใช้น้ำประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลตอนล่างและสถานการณ์น้ำประปาในจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะมีน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งจึงมีมติไม่เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาน้ำอุปโภคบริโภคและการใช้น้ำในเขตจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งให้ทางอำเภอได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการบริเวณแก่งสะพือและพิจารณาหาแนวทางใหม่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอพิบูลมังสาหารต่อไปทางด้านวิสาหกิจสตรีทอเสื่อบ้านคำนางรวยรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเสื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากทำงานประจำนางปิยรัตน์ยืนสุขเป็นประธานประจำกลุ่มวิสาหกิจสตรีทอเสือบ้านคำนางรวยเปิดเผยกลุ่มวิสาหกิจทอเสือบ้านคำนางรวยเป็นการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากการทำงานประจำเป็นการใช้เวลาว่างสร้างเม็ดเงินให้แก่สมาชิกในกลุ่มเดิมมีสินค้าเพียงอย่างเดียวคือเสือที่ทำจากต้นกกแต่รายได้ไม่ดีมากนักจึงได้คิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโดยการนำเสื่อมาตัดเย็บให้เป็นกระเป๋าถือสำหรับผู้หญิงวัยทำงานซึ่งหลังจากการนำเสื่อมาแปรรูปสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าดังกล่าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเสื่อ1ผืนจะอยู่ที่ราคา 100-200 บาทแต่ณปัจจุบันหลังจากนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าทำให้มีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวโดยกระเป๋า1ใบราคา350บาทเสื่อ1ผืนสามารถทำกระเป๋าได้3ใบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปิยรัตน์ยืนสุขเป็นผู้ใหญ่บ้านมันคำนางรวยหมู่ที่10นะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสือพัฒนาของคำนางรวยหมู่ที่10นะคะแต่ก่อนวัสดุในชุมชนจะเยอะพวกผือพวกกกพวกไหลนะคะก็เลยมีความคิดว่าจะรวมกลุ่มกันทำเป็นจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหลังจากฤดูการทำนาชาวบ้านแม่บ้านจะว่างงานกันก็เลยมีหน่วยงานสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนบ้างเกษตรอำเภอเทศบาลก็จะสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจจะตีทอเสือทีแรกก็ต่ำทอเป็นเสืออย่างเดียวนะคะเป็นผืนอย่างเดียวยังไม่รู้จักการแปรรูปหลังจากเป็นเสือแล้วมันราคาจะไม่แพงจะอยู่ประมาณ100-150ประมาณนี้ทางด้านในเทศบาลตำบลคำน้ำแซบเขาก็เลยเชิญวิทยากรมาสอนอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากที่เป็นเสืออย่างเดียวเป็นเสือพับแล้วก็จะแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นของใช้เป็นพวกไอ้ถังขยะถังอเนกประสงค์นะคะหลายอย่างก็เลยเป็นวิสาหกิจชุมชนมาจนบัดนี้เพราะว่าก็เลยแปรรูปเป็นเพิ่มมูลค่านะคะก็จะมีนักศึกษาจากม.อุบลเพิ่นก็จะมาส่งเสริมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆแล้วก็เพจลงในเพจเป็นเพจของวิสาหกิจชุมชนสตรีทอเสือบ้านคำนางรวยค่ะก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะจะ100บาท150จาก100ถ้าเป็นเสือพับธรรมเสือพับ2พับ3พับก็จะอยู่ประมาณ450 350อยู่ประมาณนี้ถ้าเย็บริมธรรมดาจะอยู่170 150แล้วแต่ความกว้างความยาวค่ะผืนหนึ่งสาดผืนหนึ่งจะได้กระเป๋าประมาณ3ใบค่ะใบหนึ่งก็จะตกอยู่350ค่ะราคาขายเพิ่มจะค่ะเป็นจะเพิ่มเป็นสายคู่หนึ่งก็จะประมาณ100แล้วก็จะเป็นพวกผ้าพวกการ์ตูนมาประดับ
จะได้สวยงามเพิ่มมูลค่ามากขึ้นตกใบหนึ่งก็จะประมาณ350ค่ะเสื่อพื้นหนึ่งก็จะได้ประมาณ3ใบค่ะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อพื้นหนึ่งก็สามารถขายช่วงนี้ตลาดกำลังต้องการนิยมมากเพราะว่าเราลงอยู่ในเพจของชุมชนนะคะเขาจะเข้ามาทักแล้วก็จะสามารถขายได้เยอะส่งเดี๋ยวนี้ส่งลงกรุงเทพก็ประมาณ 2-3 ใบค่ะกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจสตรีทอเสือบ้านคำนางรวยตั้งอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านคำนางรวยใต้ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกในกลุ่ม25คนเดิมมีสินค้าเพียงอย่างเดียวคือเสือที่ทำจากต้นกกแต่ปัจจุบันวัสดุจากธรรมชาติหาได้ยากมากขึ้นเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพิ่มเป็นกลุ่มตะกร้าพลาสติกแต่เป็นสมาชิกเดิมและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นงบประมาณเพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้าพลาสติกสอนวิธีการทำวิธีการประกอบให้สินค้ามีความคงทนใช้งานได้จริงสอนการทำลวดลายต่างๆให้มีความหลากหลายให้แก่สมาชิกในกลุ่มและแบ่งวัสดุอุปกรณ์ไปทำที่บ้านจากนั้นกลุ่มจะนำสินค้าไปจำหน่ายตามงานโอท็อปหรือจัดบูธตามงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,500 บาทขายออก 25,600 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 25,044 บาท32สตางค์ขายออก 26,100 บาทขอบคุณ www.glotrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล23บาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 25บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 26บาท65สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 น.คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ